เมื่อวานนี้มีเรื่องดราม่าทับลานแล้วก็เหมือนคนก็ไปบอกว่าการไปกินพื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่โอเคแล้วก็วันนี้ก็มีกระแสตีกลับออกมาว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อดราม่าทับลานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่มูลอันนี้ผมต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าข้อมูลต่างๆนะครับยังต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบกันอีกนะครับซึ่งในนามของประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพย์กรมธาตุและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผมทำงานอยู่ณตรงนี้เนี่ยเราก็ได้บรรจุเรื่องนี้นะครับเข้าสู่วาระการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3วันที่10นะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยเราก็จะเป็นการขอมติที่ประชุมนะครับเพื่อบรรจุวาระของเรื่องป่าทับลานเนี่ยนะครับเข้าสู่การพิจารณาในวันที่17ซึ่งก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับในการประชุมของคณะกรรมการเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงข้อมูลของทางอุทยานข้อมูลของทางมูลนิธินะครับสื่อหรือว่าทางสปกหรือว่าทางหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาประกอบกันในการพิจารณาของคณะกรรมการครับเพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างกับทางสังคมนะครับและเราก็จะเอาผลการพิจารณานี้นะครับแจ้งกับทางพี่น้องประชาชนอีกทีนึงครับโดยหลักการแล้วพรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับฝ่ายยังไงครับคือผมคิดว่าในการบริหารจัดการของพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะในเคสของทับลานเนี่ยเราต้องมองบริบทแต่บริบทนี้แตกต่างกันออกไปผมยกตัวอย่างเช่นในเขตของทับลานเนี่ยมีประชาชน3กลุ่มที่ อยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อนกันตรงนี้นะครับซึ่งประชาชนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นประชาชนที่อยู่มาก่อนในการประกาศเขตอุทยานในปี2524ประชาชนในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับสปกนะครับอนุญาตให้มาทํากินในพื้นที่สปกนะครับและกลุ่มที่3นี่ก็คือกลุ่มที่เข้ามาหลังจากที่มีการประกาศเขตอุทยานแล้วก็ทำให้เกิดคดีความซึ่งตอนนี้เท่าที่เราทราบนี่ก็อยู่ประมาณ400กว่าคดีนะฮะที่ทางอุทยานได้ทำการฟ้องร้องผู้ที่บุกรุกในเขตพื้นที่อุทยานซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ครับเราต้องดำเนินการแต่ละเคสแยกแตกต่างกันออกไปไม่ใช่รวมทุกอย่างเหมาเข่งรวมกันนะครับแล้วก็ประกาศพื้นที่อุทยานเลยทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนกลุ่มแรกก็จะเสียสิทธิ์ซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่มาก่อนในพื้นที่ป่าเนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์ซึ่งในการพิสูจน์สิทธิ์ตรงนี้ครับเราก็ต้องอาศัยกระบวนการในการดำเนินการซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้างเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันมีความคุ้มค่าสำหรับประชาชนที่รอคอยสิทธิ์ตรงนี้มาลองดูสิครับตั้งแต่2524นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่า 40-50 ปีแล้วนะครับที่ประชาชนกลุ่มนี้เขาไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็ควรจะต้องให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันส่วนประชาชนกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มที่ได้รับสปกอันนี้ผมคิดว่าคงต้องดำเนินการไปตามนั้นเพราะว่าเป็นหน่วยงานรัฐคือสปกคนออกเอกสารสิทธิ์ของอะไรต่างๆให้เขาส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินคดีอยู่อันนี้ผมคิดว่าก็ต้องปล่อยให้ไปสู่กระบวนการของศาลนะครับศาลซึ่งก็จะต้องเร่งพิจารณาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีผลกระทบถึงเรื่องการประกาศเรื่องของวันแมพนะครับต่อเนื่องไปด้วยครับแต่ว่ามันมีข้อกังวลมาจากบางกลุ่มที่บอกว่าอาจจะมีกลุ่มทุนเข้ามามีผลประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยครับครับซึ่งคำว่ากลุ่มทุนที่จะเข้ามามีผลประโยชน์นะครับผมว่าก็ต้องมองจาก3กลุ่มที่ผมว่านี่แหละฮะว่ากลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงที่กลุ่มทุนจะเข้ามามีผลประโยชน์นะครับถ้าดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการพิสูจน์สิทธิ์นะครับก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการซึ่งการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยจะมีเป็นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเดิมหรือว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าจะต้องทำการพิสูจน์กันใหม่อีกครั้งนึงครับส่วนในกลุ่มสปกนี่ผมคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหานะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับเอกสารสิทธิ์มาอยู่แล้วแต่เรื่องการจะไปพิสูจน์ต่อเนื่องไปว่ามีการทำอาชีพเกษตรกรรมจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสปกที่ต้องไปดำเนินการต่อครับแล้วก็ส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่มันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาลนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือต้องรอให้ศาลดำเนินการต่อครับ